ใส่หน้ากากแล้วเป็นสิวแก้ยังไงนะครับก็มีคนถามที่คลินิกนะผมก็คำถามนี้ดูน่าสนใจเพราะว่ามีคนเป็นเยอะมากเลยตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็หลายคนก็ไม่เคยห่างจากแมสเลยก็ปิดแมสปิดหน้ากากตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้ากากบางชนิดจะมีสารเคมีเพื่อป้องกันการผ่านของตัวเชื้อไวรัสเวลาที่เหงื่อออกมันก็เป็นละลายทำให้ตัวสารเคมีพวกนี้มาโดนบนหน้าก็จะทำให้เป็นสิวได้หรือบางคนเนี่ยอยู่ในที่ที่มีอากาศค่อนข้างร้อนทำให้เหงื่อออกแล้วมันหมักหมมทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนก็อาจจะเป็นได้บางคนหน้ามันอยู่แล้วพอยิ่งปิดแมสก็ยิ่งหน้ามันมากขึ้นก็เลยทำให้เป็นสิวนะครับวิธีการแก้ง่ายมากอันที่หนึ่งคือสมควรจะมีแมสหลายอันถ้าใครบอกว่าแมสราคาแพงอ่ะจะให้ซื้อหลายอันหมอทีมแนะนำแบบนี้ไปเอากระดาษทิชชู่นะครับที่ใช้สำหรับเช็ดหน้าเนี่ยพับแล้วก็แปะเข้าไปในแมสแบบนี้เพื่อเราจะสามารถเปลี่ยนกระดาษทิชชู่ซึ่งราคาถูกกว่าแล้วก็ซับเหงื่อซับความมันบนใบหน้าได้เราทำบ่อยๆแบบนี้มันก็ช่วยได้แล้วนะครับช่วยทำให้โอกาสการหมักหมมบนหน้าเราใต้ต่อแมสเนี่ยน้อยลงนะครับข้อ2นะครับก็คือเวลาที่เริ่มเป็นสิวระยะเริ่มต้นให้รีบรักษาเลยผมใช้คำนี้ให้รีบรักษาเลยเพราะว่าถ้าสิวเป็นเม็ดเล็กๆเป็นสิวอักเสบแดงๆเนี่ยมันสามารถทาแอคเน่ครีมทาพวกครินด้าเจลหรือล้างหน้าเฉยๆเนี่ยมันสามารถรักษาได้ภายใน1วันแล้วมันก็จะยุบลงเลยแต่ถ้าเราปล่อยจนกระทั่งสิวมันเสพแล้วลามตอนแรกเป็นเม็ดเดียวสักพัก2เม็ด3เม็ด10เม็ด20เม็ดยิ่งถ้ามันกระจายมากขึ้นหมายความว่าการรักษามันจะยิ่งยากขึ้นนะถ้าใครอยากลองรักษาเองก่อนนะแนะนำว่าลองพิมพ์คำว่าสิวสอเสือเสืออีวาแหวนสิวนะครับแล้วเดี๋ยว Facebook เนี่ยจะส่งลิงก์ให้ดูตัวอย่างแล้วเราก็ดูว่าอ๋อหมอทีมใช้แอคเน่ครีมยี่ห้อนี้ใช้ยาทาแต้มสิวยี่ห้อนี้ใช้เจลล้างหน้ายี่ห้อนี้ก็ลองไปลองหาซื้อดูซิว่าคลินิกใกล้บ้านมีไหมถ้าคลินิกไม่มีก็จะให้ทีมงานหมอทีมส่งให้ก็ได้แล้วแต่นะครับนะข้อที่3นะครับก็คือให้ลองสังเกตดูว่าถ้าเราใช้ไป7วันแล้วสิวมันก็ยังแบบลุกลามเริ่มมีหนองเกิดขึ้นเริ่มมีหัวแบบเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าเรารักษาเองไม่น่าจะรอดแล้วแนะนำรีบปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านเพราะสิ่งที่หมอทีมกลัวที่สุดเลยไม่ใช่การเกิดสิวเพราะสิวเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือเวลาที่มันเป็นหนองมันจะทำให้เกิดหลุมสิวและกลายเป็นแผลเป็นถาวรได้ถ้าเกิดว่ามันมีหัวหนองบางทีมันกระจายไปมันจะทำให้แบบอักเสบเฟ้อเฟะแฟะเฟ้อแล้วพอมันหายเสร็จปุ๊บบางคนเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวอีกเรื่องใหญ่ดังนั้นหลุมสิวรอยดำรอยแดงคือสิ่งที่หมอทีมบอกคนไข้ที่คลินิกตลอดเลยว่าระวังสิวไม่กลัวกลัวหลุมสิวรอยดำรอยแดงเพราะมันรักษานานใครเป็นหลุมสิวรอยดำรอยแดงนี่รักษาบางที3เดือน4เดือนนะครับยังไม่ค่อยจะหายเลยนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนหายแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จักการป้องกันตัวเองเพราะว่าหมอทีมคิดว่าการปิดแมสแบบนี้น่าจะปิดไปอีกประมาณ1ปีเป็นอย่างน้อยเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าต่างประเทศยังมีโควิดอยู่นะครับต่อให้ประเทศไทยไม่มีเราก็อาจจะต้องปกป้องตัวเองไว้เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีคนที่มีความเสี่ยงมาใกล้เราหรือเปล่านะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใส่แมสด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ให้เป็นสิวด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้ากับความรู้ดีๆแบบนี้นะจ๊ะกับหมอทีมดร.ทีมใน YouTube Facebook IG ส่วน TikTok จะชื่อว่าหมอทีมทีวีขออวยพรทุกคนสวัสดีครับ